สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันจักรวาลลงทุนกับ Trader KP นะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะในเวลาทุ่มครึ่งของวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้วันแรกของการเริ่มต้นการเทรดในเดือนใหม่นะคะ1มิถุนายนนะคะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะแน่นอนก็คืออนาคตของหุ้นไทยนะคะที่วันนี้เป็นวันที่เหมาะมากเนื่องจากว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นเดือนนี้เป็นเดือนใหม่นะคะเดือนที่ผ่านมาเราผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะเรื่องของการเมืองในประเทศน่าจะเป็นประเด็นหลักนะคะเรื่องของปัจจัยต่างประเทศเราก็มีเรื่องของ debt ceiling หรือว่าเรื่องของเพดานหนี้ให้ลดนะคะวันนี้ทางฝั่งอเมริกาเคลียร์เรื่องของเพดานหนี้ไปได้1สเต็ปนะคะเพราะว่าผ่านสภาล่างหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วฝั่งของบ้านเรานะคะหัวหน้าที่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่นะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มนิ่งนะคะ8พรรคจับมือกันแล้วนะคะแล้วก็มีการลงนาม MOU แล้วด้วยมีการเดินสายไปพบภาคเอกชนนะคะของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีนะคะคนต่อไปของเมืองไทยไปทั้งที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะไปพบสภาหอการค้าล่าสุดมาด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศทั้ง2จุดก็ออกมาราบรื่นดีในมิติของเศรษฐกิจนะคะก็จึงดูน่าสนใจนะคะว่าต่อไปจะไปทิศทางไหนการเมืองดูเหมือนว่ายังต้องรอประเด็นที่เป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะคะการเลือกประธานสภาการเข้าสู่เรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมาเริ่มบริหารประเทศทีนี้วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ18วันแล้วหลังจากที่เลือกตั้งนะคะเราค่อยๆเห็นความชัดเจนของรัฐบาลชุดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสไหมนะคะที่หุ้นซึ่งตกมาตลอดเลยนะคะหลังช่วงของการเลือกตั้งนะคะเรายังไม่เคยเห็น election rally ตามสถิติที่เคยมีกันมากนักนะคะอีกด้านหนึ่งเราก็เจอแรงขายต่างชาติกดดันมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเรามีโอกาสที่จะเห็นเซตฟื้นตัวขึ้นมาหรือเปล่านะคะที่เราเคยเห็นการลงไปในเดือนที่ผ่านมาซึมซับข่าวลบไปหมดแล้วหรือยังนะคะสบายใจได้แล้วหรือยังเรื่องของทิศทางการเดินหน้าประเทศไทยนะคะการเมืองไทยและที่สำคัญนะคะในแง่ของนโยบายการลงทุนจังหวะที่เรายังรอความชัดเจนของรัฐบาลชุดใหม่นะคะแล้วก็นโยบายที่มีการเปิดเผยออกมาควรจะเตรียมตัวเตรียมสิ่งที่เป็นกลยุทธ์รับมือยังไงนะคะอันนี้สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่านักลงทุนหลายๆท่านนะคะบอกเสียงตรงกันว่าตอนนี้เทรดยากมากนะคะต้องดูสถานการณ์กันแบบวันต่อวันทั้งพัฒนาการเรื่องของการเมืองแล้วก็สถานการณ์ในตลาดหุ้นนะคะเรื่องของข้อมูลข่าวสารดังนั้นวันนี้ถือว่าน่าจะเป็นของขวัญรับเดือนใหม่เลยนะคะที่เราจะจัดกลยุทธ์แบบเต็มรูปแบบมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตาม Trader KP นะคะแล้วก็ทันจักรวาลการลงทุนซึ่งแน่นอนนะคะว่าความรู้ดีๆนะคะได้รับการสนับสนุนจาก Innovest X นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับคุณสุทธิชัยคุ้มวรชัยหรือว่าคุณป๊อปนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยคะสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยเปิดไมค์แล้วเรียบร้อยหรือยังคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะเรียบร้อยครับดีครับโอเคค่ะเราเจอกันในวันแรกของเดือนมิถุนายนพอดีนะคะหลายคนบอกว่า sell in May จุกๆไปแล้วนะคะวันนี้1มิถุนายนคิดว่าเราน่าจะกระตือขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เซตก็ยังปิดลบอยู่ต่างชาติก็ยังขายหนักอยู่นะคะถ้ามองกันเฉพาะการเปลี่ยนผ่านในช่วงของระหว่างเดือนนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นไทยแล้วเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยนะคะเราจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นมากกว่าเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าผมว่าประเด็นเนี่ยยังเป็นประเด็นที่คล้ายๆเดิมอยู่นะครับในส่วนของตัวต่างชาติที่มีแรงขายมาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอาจจะเห็นภาพของตัวรัฐบาลใหม่มีความชัดเจนขึ้นนะครับอาจจะดูนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองไปเนี่ยจนกว่าที่จะมีการแต่งตั้งตัวนายกรัฐมนตรีขึ้นมาได้นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าความไม่ชัดเจนมันก็ยังจะอยู่คู่กับเราไปในช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมองไทม์ไลน์ไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะอยู่ในระดับมาสัก 2-3 เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คงจะต้องมีความระมัดระวังกันอยู่นะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศเราเองที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับในฝั่งตัวต่างประเทศในภาพต่างๆทั้งทางฝั่งของตัว DM เองฝั่งของตัวจีน
ก็ดูเหมือนกับมีภาพของสัญญาณการชะลอตัวมานะครับดังนั้นเนี่ยภาพตรงนี้มันก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นตัวปัจจัยที่ยังกดดันอยู่นะครับในระยะสั้นนะครับค่ะแรงกดดันในระยะสั้นนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะดูนะคะหลักๆเลยนะคะที่เราอยากจะชวนคุยนะคะแล้วก็ขอความเห็นแน่นอนต้องเป็นพัฒนาการทางการเมืองนะคะมีการจับมือกันแล้วนะคะ8พรรคนะคะแล้วก็มีการยืนยันอยู่ตลอดเวลานะคะว่าจับมือกันเหนียวแน่นลงนาม MOU เรียบร้อยแล้วนะคะ23ข้อบวก5แนวทางปฏิบัตินะคะในแง่ของพัฒนาการการเมืองในระดับนี้นะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดหุ้นได้หรือเปล่านะคะคุณสุทธิชัยมองยังไงเรื่องของพัฒนาการการเมืองนโยบายต่างๆและผลกับตลาดหุ้นไทยตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดเราไปดูคำตอบของตลาดในช่วงนี้ก็อาจจะตอบได้นะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นมามากนะนะครับก็คงต้องใช้เวลากันนิดนึงเพราะว่าผมว่านโยบายต่างๆหลายๆข้อเนี่ยเดี๋ยวซึ่งเราจะคุยกันในช่วงถัดไปนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในหลายๆนโยบายเนี่ยมันยังดูแล้วมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับซึ่งตลาดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ชอบความไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอไม่ชัดเจนปุ๊บก็ขออนุญาตปล่อยไปก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าไม่อยากที่จะถืออะไรที่ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับถ้าเกิดเราไปดูในภาพของตัวตลาดเองเนี่ยผมว่าคำตอบมันก็ต้องชัดนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในช่วงต้นสัปดาห์นะครับผมว่าต้นสัปดาห์นี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาเพราะว่าในมุมของตัวสหรัฐเนี่ยเรื่องของตัว debt ceilingนะครับดูเหมือนกับว่า2พรรคผู้นำเนี่ยออกมาแถลงนะครับว่าน่าจะมีข้อตกลงกันได้ละนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เห็นภาพนะว่าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณกีตาร์พูดไปว่าผ่านสภาล่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือที่เหลือก็คือไปรอทางวุฒิสภาแล้วก็ไปให้ลงนามต่ออีกทีนึงนะครับซึ่งภาพเนี่ยผมว่าดูแล้วนะฮะว่า ในส่วนของตัวตลาดเนี่ยฟื้นขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ลงไปต่อนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เราคอนเฟิร์มได้นะครับว่าตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เชื่อมั่นมากนักนะครับคงต้องใช้เวลากันนิดนึงคราวนี้เนี่ยกลับไปดูในประเด็นของเรื่องของตัวโฟลว์นะครับโฟลว์เนี่ยอย่างที่คุณกีตาร์พูดไปนะครับว่าโฟลว์เนี่ยมีเงินไหลออกนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะเรียนก็คือว่าภาพของตัวกระแสเงินไหลออกของต่างชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มมากขึ้นในช่วงหลังจากที่มีการเลือกตั้งออกมานะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงเนาะว่าในแง่ของตัวflow ที่ไม่กลับมาก็จะเป็นความเสี่ยงกับหุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในรูปที่ทีมงานเราขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าflow เนี่ยเริ่มไหลออกมาตั้งแต่แถวๆช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ไหลออกไปต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลังจากเลือกตั้งไปเนี่ยผมว่า3สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่3ละก็รวมๆผมว่าก็เดือนละสัปดาห์ละประมาณ10,000ล้านนะครับที่มีเงินไหลออกไปนะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็ถูกกดดันเนาะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเข้าไปดูในวันแรกเนี่ยโอ้ลงกันมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มพลังงานที่เป็นโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มบริการนะครับกลุ่มสื่อสารนะครับสื่อสารเนี่ยลงเกือบทุกตัวนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกลุ่มที่เป็นจะแหวกขึ้นมาได้เนี่ยอย่างที่ทีมงานเราขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าทางด้านมุมขวาล่างเนี่ยจะเห็นเขียวๆอยู่ประมาณสัก4ตัวนะครับที่สามารถจะเขียวได้ตลอดทั้งวันซึ่งก็อยู่ในกลุ่มพวกที่เป็นธนาคารนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยดูเหมือนกับธนาคารเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มออกมาได้นะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือไม่ได้มีพอลิซีอะไรที่เข้าไปแตะมากนักแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการมาตรการกระตุ้นใดๆออกมาเนี่ยภาพของตัวธนาคารก็อาจจะได้ประโยชน์นะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งได้ประโยชน์จากฝั่งของต่างประเทศนะครับในหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะฮะค่ะนี่ก็เป็นภาพที่อาจจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะคะว่าต่างชาติเขามีการขายออกไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวหุ้นที่สะท้อนออกมานะคะตัวที่เป็นบิ๊กแคปเนี่ยที่ถูกขายก็เป็นตัวกดดันตลาดด้วยทีนี้เนี่ยคือจากต้นปีถึงปัจจุบันนะคะคือถ้านับรวมวันนี้ไปด้วยก็จะประมาณแสนล้านแล้วนะคะมีข้อมูลเชิงสถิติไหมคะคุณสุทธิชัยคะว่าคือเขาจะหยุดขายเมื่อไหร่หรือว่าคือเลเวลนี้เรายังมั่นใจได้
หรือยังว่าแรงขายจะเริ่มลดลงหรือว่าเราจะไม่ชัวร์จนกว่าเราจะมีรัฐบาลอย่างเป็นทางการต่างชาติเขาคอนเซิร์นอะไรเขาถึงได้ขายตลอดทางโดยเฉพาะยุ่งอย่างยิ่งหลังเลือกตั้งนะผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูนะครับก็จะพบว่าภาพของตัวค่าเงินเวสต์ดอลลาร์เนี่ยก็มีการแข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ความน่าสนใจของตัวตลาดหุ้นของบ้านเราเนี่ยอาจจะดูด้อยลงมานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปดูในช่วงของการเจรจาเรื่องเพดานหนี้เนี่ยเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้ค่าเงินเวสต์ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับแล้วก็พอมาจบปุ๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าแทนที่ว่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าในภาพของตัวความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของตัวการขึ้นดอกเบี้ยของทางเฟดเนี่ยก็ยังกลับเข้ามาอีกนะครับถ้าเกิดทีมงานเอาตัวสไลด์ในหน้าที่3ขึ้นมาได้นะครับก็จะเห็นว่าภาพของตัวหลังจากที่มีการประชุมในเดือนพฤษภาคมไปเนี่ยผมเข้าใจว่าช่วงแรกๆเนี่ยตลาดมองกันเอาไว้เนาะว่าอาจจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยละก็คือจบละนะครับวันที่ผมเอาข้อมูลสัก2วันที่แล้วนะครับวันนั้นเนี่ยตลาดยังมองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอีกประมาณสักเกือบ 60% นะครับวันนี้ถอยลงมาอยู่ที่ประมาณ 30% แล้วนะครับแต่ว่าการถอยในรอบนี้เนี่ยมันดูเหมือนอาจจะยังไม่ใช่เป็นลักษณะของการหยุดนะฮะเป็นการยังอาจจะไม่ใช่การพอสแต่อาจจะเป็นการข้ามในเดือนมิถุนาแล้วไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูจริงๆอย่างหนึ่งต้องบอกว่าตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขเรื่องของการเปิดรับการจ้างงานใหม่เนี่ยก็ยังอยู่ระดับที่เซอร์ไพรส์ตลาดออกมาในระดับสูงกลับไปที่ระดับแสนอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมๆเนี่ยตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่กลัวกันว่าจะชะลอมันก็ยังมีเหมือนกับมีปัจจัยบวกไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ในแง่ของตัวเฟดเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอาจจะพิจารณากันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในมุมของทาง InvestX เราเนี่ยเราเชื่อนะครับว่าในภาพของตัวเดือนมิถุนายนเนี่ยจะไม่ได้มีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วล่ะนะครับจุดนี้ก็พอเราไปประกอบร่างกับภาพของตัวฝั่งยุโรปนะครับว่ายุโรปเนี่ยก็ยังไม่ได้เงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ภาพของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังไม่จบยังไม่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นฝั่งของ DM เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยก็ยังไปต่อพอการDM ขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บฝั่งของ EM บ้านเรารวมถึงไทยเราเองเนี่ยค่าเงินก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาโฟลว์เงินก็มีโอกาสที่จะไหลออกไปอันนี้เป็นแค่ปัจจัยเรื่องของค่าเงินนะฮะถ้าเกิดเราไปมองข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันยังมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของตัวความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจเองนะครับเรื่องของตัวการส่งออกอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็เป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวที่มากระทบกับภาพบรรยากาศของการลงทุนอยู่ครับค่ะดังนั้นก็อาจจะต้องทำใจใช่ไหมคะว่าเราอาจจะเห็นแรงขายของต่างชาติต่อไปในช่วงหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูตัวสแตทอีกสักตัวหนึ่งนะครับในหน้าที่11นะครับก็จะพบว่าตัวของการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราดูย้อนหลังไป7ครั้งเนี่ยตัวการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะหุ้นจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝรั่งเป็นโฟลว์ซื้อนะครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยฝรั่งไม่ซื้อนะครับแล้วก็ถามว่าเคยมีไหมใน7ครั้งที่ผ่านมาก็เคยมีนะครับในปี39ซึ่งเวลาขายเขาขายต่อเนื่องแล้วขายไปยาวเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมว่าเราอาจจะไม่ได้บอกนะว่ารอบนี้เนี่ยปี66จะกลับไปเหมือนปี39อาจจะดีกว่าปี39ก็ได้นะครับถ้าเกิดความชัดเจนมันเกิดขึ้นมานะครับอย่างที่เรียนไปอ่ะครับว่าในภาพที่เราอยากที่จะนำเสนอก็คือว่าถ้ามองไปข้างหน้าของตัวตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยที่ไม่ได้พูดถึงไปผูกโยงกับภาพของการเลือกตั้งเนี่ยภาพของตัวเศรษฐกิจนะครับตัวเลขการส่งออกที่เพิ่งจะประกาศออกมาเมื่อวันก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ติดลบไปเกือบ 7% นะครับตัวนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ในภาพของตัว
การประมาณการของเศรษฐกิจซึ่งทาง InnovestX เรามองของตัว GDP ไทยเนี่ยน่าจะโตมาสัก 3% นะครับไปที่หน้า19ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเรามองว่าจะโตสัก 3% ซึ่งจริงๆต้องบอกว่า 3% เนี่ยเทียบกับเจ้าอื่นๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในขาล่างแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังมองเห็นความเสี่ยงอยู่นะครับว่าในส่วนของตัวความล่าช้าถ้าเกิดขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาพของตัวงบประมาณถูกไหมฮะงบประมาณเนี่ยล่าช้าดังนั้นเนี่ยราชการอะไรต่างๆเรื่องของการประมูลเรื่องของโครงการก็อาจจะมีน้อยลงนะครับเรื่องของตัว government spending ก็อาจจะลดลงไปนะครับแล้วก็เรื่องถัดมาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นผูกโยงไปสู่เรื่องของตัว export ถ้าเกิดเรามองว่าฝั่งของตัวอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงมาจีนที่เราเคยคาดหวังเอาไว้ว่าจะฟื้นตัวดีๆเนี่ยก็ดูเหมือนกับจีนก็แผ่วลงมาพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะส่งออกเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูมีความเสี่ยงอยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้ภาพของตัวการเติบโตของ GDP เนี่ยมันดูไม่ได้สตรองมากอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้เดิมนะครับแล้วก็จะนำไปสู่ภาพของตัวการลงทุนที่อาจจะไม่ได้ดึงดูดใจมากนะครับค่ะจะมีผลไปถึงการปรับลดประมาณการตัวของกำไรของบจ.ในตลาดด้วยหรือเปล่าคะผมว่าไอ้เรื่องของการปรับลดประมาณการเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นตั้งแต่ตอนไตรมาสที่1ประกาศงบออกมาในช่วงเดือนที่แล้วนะครับก็เริ่มเห็นมีการปรับลดประมาณการซึ่งที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูสถิติย้อนหลังในอดีตเราจะพบอย่างนึงนะว่าปกติแล้วเราเริ่มต้นปีมาจะค่อนข้างสูงแล้วมันจะค่อยๆถูกสไลด์ลงมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรมีโอกาสที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างหรือเปล่าที่จะเป็นแบบนั้นผมว่าตัวนึงที่เราเห็นก็คือเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมานะครับแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆแล้วสัดส่วนของตัวผลประกอบการของตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยมีค่อนข้างสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันซึ่งเราเชื่อนะว่ามันอาจจะฟื้นไปจากตรงจุดนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟื้นขึ้นไปแรงมากนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยคงต้องไปดูครึ่งหลังแหละว่าดีมานด์จะฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าดีมานด์ในฝั่งของตัวทั้งในฝั่งตัวยุโรปอเมริการวมไปถึงจีนเนี่ยมันไม่ได้สตรองอย่างที่คิดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ภาพของตัวราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่ประมาณการของตัวนักวิเคราะห์ในตลาดนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่ภาพของตัวการปรับลดประมาณการในลำดับถัดไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจโตน้อยลงนะครับการบริโภคน้อยลงการส่งออกน้อยลงพวกนี้มันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งนะที่ทำให้ภาพของตัวการยอดขายอะไรต่างๆของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่เป็นภาพผลจากเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็เศรษฐกิจภายในของบ้านเราด้วยนะคะตัวที่เป็นกลจักรสำคัญอย่างส่งออกนะคะแล้วก็สถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะอ่อนแอนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยยังดูร้อนแรงจนกระทั่งมีความเสี่ยงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่า InnovestX มั่นใจใช่ไหมคะคือมองว่ารอบนี้ไม่น่าขึ้นเพราะว่าล่าสุดทาง CME Fed Watch 2เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการคาดการณ์ของการจะขึ้นเนี่ยมีมากกว่า 60% โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยิ่งเพดานนี่ผ่านนะคะก็ดูเหมือนว่าเขาจะสลายความกังวลที่เศรษฐกิจจะอ่อนแอไปได้ระดับหนึ่งนะคะจริงๆแล้วอาจจะต้องรอดูตัวเลขคืนนี้นะคะก็จะมีตัวเลขการจ้างงานเอกชนใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็จะมีนอนฟาร์มเพโรอีกนะคะประเด็นที่ทำให้มั่นใจว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะเป็นเพราะอะไรคะคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าในแง่ของตัวเจ้าหน้าที่เฟดหลายๆท่านที่ออกมาพูดเนี่ยผมว่าเสียงแตกนะมีทั้งคนบอกไม่ขึ้นมีทั้งคนบอกว่าขึ้นแต่ว่าคนที่เป็นเสียงหนักๆนะครับประธานเฟดกับรองประธานเฟดเนี่ยพูดค่อนข้างชัดว่าภาพของการปรับนโยบายเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาในระดับนึงแล้วนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยผมว่าคงต้องเขาอาจจะต้องมาดูภาพของตัวนโยบายเนี่ยที่จะเข้าไปสู่ภาพของตัวเศรษฐกิจที่แท้จริงการที่จะเร่งขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับการใส่ยาและโอเวอร์โดสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูลักษณะของ data dependent นิดนึงว่าสิ่งที่ทำมาในช่วงก่อนเนี่ยมันเริ่มเห็นผลหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่อาจจะไม่สายไปนะที่จะมีการขึ้นในรอบถัดไปก็ได้
นะครับอันนี้ผมว่ายังไม่ได้ปิดประตูแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการรอก่อนแต่ว่าที่เราพูดกันถึงว่าตัว CME ที่มีการทำประมาณการอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าตัวเลขพวกนี้เปลี่ยนได้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนค่อนข้างเร็วมากเลยอย่างที่ผมเรียน อย่างที่ผมเรียนไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสัก2สัปดาห์เนี่ยหลังจากที่ประชุมออกมาใหม่ๆเนี่ยศูนย์เลยนะไม่มีการขึ้นแล้วก็บางคนบอกว่าจะมีการลดลงด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าขึ้นไป 70% ว่าจะมีการขึ้นวันนี้เนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก 30% ละนะครับก็มีการเปลี่ยนไปตามคำพูดแล้วก็ตัวเลขต่างๆซึ่งตัวเลขพวกการจ้างงานต่างๆพวกที่จะออกมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดนะครับซึ่งมุมหนึ่งที่เรามองเนี่ยเราคิดว่าทางด้านของตัวเฟดเนี่ยอาจจะต้องเริ่มดูนิดนึงแหละว่าภาพของตัวการดำเนินนโยบายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้าไปดีแล้วหรือเปล่าถ้าดีแล้วเนี่ยเขาพอสแล้วถ้าเกิดไม่พออาจจะขึ้นในครั้งถัดไปก็เป็นได้แต่จุดหนึ่งที่อาจจะมองเห็นได้ก็ได้แน่ๆก็คือว่าดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเราอย่างนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจากเดิมที่ตลาดเนี่ยมองกันว่าปีนี้อาจจะต้องมีการลดดอกเบี้ยก็อาจจะต้องค้างอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คงต้องไปดูในภาพของตัวเศรษฐกิจสหรัฐแล้วล่ะว่าภาพของตัวการขึ้นดอกเบี้ยจนกระทั่งมาถึงระดับแถวๆประมาณสัก 5% เนี่ยมันจะทำให้โลว์ดาวน์ลงไปขนาดไหน recession ที่บอกว่าจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดแรงขนาดไหนนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาพของการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปีก็ได้หรือว่าจะเป็นปีหน้าครับค่ะนั่นก็ปัจจัยของต่างประเทศนะคะหลักๆเลยคือเรื่องของดอกเบี้ยของเฟดนี่แหละนะคะที่นักลงทุนนั้นเฝ้าติดตามนะคะกังวลใจเพราะว่าเรื่องเพลนนี่อย่างที่บอกนะคะว่าก็กำลังจะผ่านพ้นไปในไม่ช้านะคะดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยหลักในต่างประเทศส่วนในบ้านเรานะคะแน่นอนว่าการเมืองเป็นปัจจัยหลักนะคะเราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าความไม่แน่นอนจะยังคงมีอยู่จนกว่าจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้สำเร็จนะคะแม้ว่าตอนนี้จะดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอย่างชัดเจนก็ตามนะคะเขามี MOU มาแล้วนะคะ23ข้อ5แนวทางปฏิบัตินะคะปรากฏว่ามี2ประเด็นนะคะที่เราอาจจะต้องพูดถึงกันหนึ่งก็คือเรื่องของการรอระยะเวลาในช่วงระหว่างที่จะมีการตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะคะกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาใน MOU นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่กำหนดนโยบายที่มองออกมาร่วมกันนะคะเราอาจจะต้องวิเคราะห์กันเพราะว่าตัว MOU บางข้อก็มีนโยบายที่อาจจะทำให้ตลาดนั้นค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะคือเราลองมาดูส่วนที่เป็นแนวนโยบายนะคะคุณสุทธิชัยคะมีส่วนไหนใน MOU ที่น่าจะต้องจับตาเป็นพิเศษหรือว่ามีเอฟเฟกต์มีผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยเป็นพิเศษค่ะครับในส่วนของประเด็นนี้เนี่ยผมอยากที่จะเอาสไลด์ที่12กับ13ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องของตัวภาพนี้จริงๆเราขึ้นมารอบนึงแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ากลุ่มที่ลงไปแรงๆในวันแรกเนี่ยผมว่าจริงๆก็คือกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่ม ICT พวกนี้ลงมาในช่วงวันแรกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในสไลด์ถัดไปนะครับจะเห็นว่าพอหลังจากนั้นมันเป็น2สัปดาห์เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพของความเขียวมากขึ้นนะครับความชัดเจนอาจจะมีมากขึ้นก็ได้นะครับกลุ่มที่เข้ามาสอดแทรกเนี่ยเพิ่มเข้ามาเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยก็คือกลุ่มพวกโรงพยาบาลหรือว่าค้าปลีกบางตัวนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ยังเป็นสีแดงอยู่เนี่ยยังเป็นกลุ่มที่เป็นสื่อสารกับโรงไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในภาพของตัว MOU นะครับว่าในภาพของตัว MOU เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากที่จะไปในหน้าถัดไปนะครับMOU เนี่ยเป็นตัวที่เซ็นร่วมกัน8พรรคนะครับแต่ว่าในรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปของตัวนโยบายของพรรคก้าวไกลที่เขาชูขึ้นมาซึ่งจริงๆต้องบอกว่านโยบายพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเชิงสวัสดิการเชิงสังคมนะครับเน้นความเท่าเทียมกันซึ่งเป็นนโยบายแนวนโยบายที่ดีนะแล้วก็จุดหนึ่งก็คือพวกนี้มันจะสร้างความเสมอภาคในอนาคตอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองกลับมาที่ภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าไปบวกกับตัวเศรษฐกิจมากเท่ากับพวกนโยบายที่เป็นลักษณะของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ะครับเพราะอันนั้นเนี่ยใส่เงินเข้าไปแล้วก็มีการลงทุนแล้วก็มีการหมุนของเงินอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูตัวนโยบายที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ย เช่นเรื่องของตัวเบี้ยต่างๆนะครับเบี้ยผู้พิการเบี้ยสูงอายุการเลี้ยงดูบุตรอะไรพวกนี้ทางนักเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยมองว่าอาจจะช่วยหนุนตัว GDP ได้ประมาณสัก 0.7% นะครับอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เริ่มโครงการได้ด้วยนะว่าเมื่อไหร่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือปัจจัยอื่นด้านการเมืองที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับคราวนี้เนี่ยไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้เนี่ยเราจะไล่เรียงส่วนของตัวภาพของตัว MOU แล้วล่ะจะดูตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่า อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเราดึงมาตรงๆเลย23ข้อนะครับอาจจะมีสักประมาณ10ข้อนะครับที่เราอาจจะมาพูดกันแล้วก็อาจจะมีสัก 3-4 ข้อที่อาจจะแตกประเด็นกันนิดนึงเพราะว่ามีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องแรกเนี่ยถ้าเราไปดูในข้อที่2อันนี้อาจจะดูตลกๆนิดนึงนะครับเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะฮะอันเนี้ยคือในรีเสิร์ชกันเองเนี่ยในฝั่ง Innovate เนี่ยเราก็มีการดีเบตกันเนาะว่ามันจะช่วยอะไรได้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือบอกว่าคู่รักเนี่ยทั้งในส่วนตัวในประเทศเองแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นบวกกับพวกฝั่งของกลุ่มท่องเที่ยวได้นะครับเรื่องของตัวการลดความเหลื่อมล้ำอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเงินลงไปที่ประชากรที่อยู่ทางด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยในแง่ของตัวค้าปลีกหรือร้านอาหารที่มีการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นนะครับผมว่าอันนี้เราไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับข้อที่อันนั้นเป็นข้อที่8นะครับถัดมาเป็นข้อที่9เกี่ยวเรื่องของ SMEนะครับผมว่าก็ตรงไปตรงมานะครับ SME เนี่ยเราคงต้องไปดูกันแล้วล่ะว่าอะไรที่จะเข้าขายบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคือคนที่ปล่อยกู้ให้ SME เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะเป็นที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ผมว่าจะมีอีกข้อหนึ่งที่ดูค่อนข้างที่จะอาจจะต้องคุยกันนิดนึงก็คือข้อที่10เรื่องของการคุกคามนะครับข้อนี้เนี่ย เรื่องของการสร้างความเป็นธรรมนะครับผมว่าก็ดีเบตกันพอสมควรแหละว่าอะไรคือคุกคามอะไรคือรายใหญ่อะไรคือมาร์เก็ตแชร์เยอะนะครับผมไม่กล้าที่จะบอกว่าเราฟันธงว่าเป็นธุรกิจนั้นหรือธุรกิจนี้แต่ผมขออ้างอิงไปที่ทางหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของทางพรรคก้าวไกลที่มีการให้สัมภาษณ์นะครับคุณสิริกัญญาเนี่ยมีการพูดถึงอยู่3กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มของสุรานะครับเรื่องของสุราเนี่ยมีการพูดกันนะครับจุดหนึ่งถ้าเกิดเราไปดูในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นพวกแอลกอฮอล์ที่เป็น2ค่ายใหญ่นะจริงๆแล้วเราเห็นค่ายอื่นอยู่พอสมควรอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมว่า เรื่องนี้เนี่ยคงอาจจะไม่ได้กระทบมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูทางด้านของตระกูลที่เป็นผู้ผลิตสุรารายใหญ่ของบ้านเรารายหนึ่งเนี่ยก็มีการพูดอยู่แล้วล่ะว่าเขาคิดว่ามันโอเคเลยที่จะเปิดเสรีนะครับแล้วก็เหมือนกับมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับธุรกิจถัดมาที่พูดเนี่ยก็คือสื่อสารนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปประจวบกับตัวภาพตัวสไลด์ที่12 13ที่มีการพูดถึงว่ากลุ่มสื่อสารผ่านไป2สัปดาห์ก็ยังแดงอยู่นะครับกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็มีการพูดนะตอนนี้มันเหลือน้อยรายจริงๆนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่ทางคุณสิริกัญญามีการพูดให้สัมภาษณ์เอาไว้ก็คือว่าอาจจะไม่ได้ไปปรับสัญญานะแต่ว่าอาจจะมีการผลักดันให้มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามานะครับซึ่งเราคงต้องไปดูแหละว่าผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะมีได้จริงเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมต้องรอดูกันนะครับแต่ว่าผมว่าระมัดระวังความเสี่ยงในใจไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่ามีการไปพูดถึงเรื่องของการลดค่าบริการหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าสุดท้ายเวลาที่เข้าไปคุยแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนที่ออกมาอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ตลาดก็ยังไม่มั่นใจนะครับธุรกิจที่3เนี่ยที่มีการพูดถึงคือไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยคล้ายๆกันคือไม่ไปแตะสัญญาที่เซ็นไปแล้วนะไม่แตะคือไม่ยกเลิกแต่เจรจา
จะเจรจาคำว่าเจรจามีการพูดถึงว่าจะมีการขอดีเลย์การจ่ายเงินค่าที่เขาเรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายนะครับAP ตัวนี้ลดลงมาหน่อยแล้วก็ไปยืดสัญญาให้ยาวขึ้นถามว่าทำได้ไหมผมว่าในแง่ของการเจรจาทำได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วการเจรจาจะประสบผลหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องไปรอดูกันเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าเรื่องของการเจรจาสัญญาที่เซ็นไปแล้วเนี่ยผมก็เคยมีแล้วนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าในแง่ของผลตอบแทนที่กลับไปที่ทุกฝ่ายเนี่ยมันเหมาะสมมันเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาก็คือในภาพของตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีอายุของมันอยู่นะครับเช่นสัญญาบอกว่า25 ปีมีการพูดถึงว่าโรงไฟฟ้าของมันเริ่มเก่าลงเนี่ยนะครับประสิทธิภาพของมันก็จะน้อยลงไปด้วยก็จะแย่งไปด้วยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเก่าเนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ในภาพของตัวผู้มีอำนาจนะว่าจะถ่วงดุลแล้วมีความคุ้มค่าแค่ไหนแต่ถ้าเกิดพูดบอกว่าอันนี้ยืดออกไปเพื่อที่จะเอามาเป็นแบ็กอัพให้กับพลังงานหมุนเวียนที่ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมี MOU ข้อหนึ่งนะที่พูดถึงเรื่องพลังงานเศรษฐกิจสีเขียวนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการส่งเสริมพวกพลังงานหมุนเวียนพวกนี้ขึ้นมาลมกับแดดอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าลมคุมไม่ได้แดดก็คุมไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีโรงไฟฟ้าประเภทนี้ขึ้นมานะครับจนกว่าที่จะมีพวกที่เขาเรียกว่าระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า energy storage เนี่ยเราคงจะต้องมีพวกระบบ backup ซึ่งถ้าเกิดจะรันเป็นอยู่ข้างหลังเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีเหตุสมผลอยู่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดดูในภาพของการเจรจาผมว่าอยู่บนเงื่อนไขของทั้งสองฝั่งว่าเห็นด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ผลตอบแทนการลงทุนว่ามันเหมาะสมคุ้มค่าแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทราบความชัดเจนนะครับก็คงต้องรอไปดูกันนะครับถัดมาจะมีพูดถึงอีกนิดนึงเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าว่าตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยเยอะเกินไปกำลังการผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของตัวการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับผมว่าคำว่าโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่จะสร้างได้น้อยลงเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าแบบ conventional หรือโรงไฟฟ้าที่เป็นใช้เชื้อเพลิงที่เป็น fossil เหมือนเดิมดั้งเดิมนะครับอาจจะเกิดขึ้นน้อยลงผมว่าถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ PDP ฉบับก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราพยายามเนี่ยก็คืออยากที่จะให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานเวียนมากขึ้นอยู่แล้วนะครับผมว่า PDP 2018ที่เป็นฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดว่าตัวพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะขึ้นไปถึงประมาณสัก 30% ในช่วงปลายแผนนะครับแปลว่าจะต้องมีการสร้างค่อนข้างเยอะในขณะที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีน้อยกว่านะฮะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆก็รู้นะแล้วก็จริงๆผู้ประกอบการเราก็ไม่ธรรมดาจริงๆก็ไปต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะไปทั้งอเมริกาก็ไปแก๊สถูกอเมริกาก็ไปซื้อไปลงทุนในโรงไฟฟ้าแก๊สนะฮะยุโรปส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนก็ไปลงทุนในส่วนพลังงานหมุนเวียนในยุโรปนะครับเอเชียเราเองเนี่ยเอเชียใต้อินเดียก็มีคนไปนะเอเชียเหนือเนี่ยญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันไปหมดเลยอาเซียนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอินโดฟิลิปปินส์มีอยู่แล้วลาวเวียดนามก็เพิ่งประกาศ PDP 8มานะครับโหเขาสร้างโรงไฟฟ้ามีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าในช่วง10ปีเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะจาก60,000กว่าเมกะวัตต์นะครับจะขึ้นไปเป็น150,000มากกว่า2เท่านะครับเงินลงทุนเนี่ยก็แสนกว่าล้านเหรียญนะครับซึ่งตัวนี้ก็ผู้ประกอบการที่หลายรายก็มีเข้าไปลงทุนอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์ข้อนี้เลยนะครับผมว่า อยู่ที่การเจรจานะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็พร้อมไปลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วสำหรับตัวโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ส่วนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นพวกพลังงานหมุนเวียนในประเทศเนี่ยผมยังเชื่อนะว่าการส่งเสริมยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าพวกนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ทางด้านของตัวผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามามีส่วนแบ่งกันนะครับเดี๋ยวผมคงจะขอพักอยู่ที่ตรงข้อที่10ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรตรงนี้หรือเปล่าค่ะสองประเด็นนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่ที่กลุ่มสื่อสารนะคะที่แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าสัญญาณที่คุณสิริกัญญาส่งมาว่าโอเคคือควบรวมกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็คงต้องเดินหน้าต่อไปนะคะแต่ว่าอาจจะมีการออกกฎเกณฑ์มาควบคุมนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแต่ว่าคือสิ่งนั้นคือถ้ามองในแง่ของรายได้ของ
บริษัทหรือว่าธุรกิจสื่อสารเนี่ยมันกระทบแน่นอนนะคะในแง่ของรายได้ที่อาจจะกระทบนะคะซึ่งเรายังไม่แน่ชัดนะคะตอนนี้เนี่ยแนวทางหรือว่าคำแนะนำในการลงทุนหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะคะซึ่งตอนนี้เหลืออยู่2บริษัทนะคะคำแนะนำของ Innovest X เป็นยังไงบ้างกับ2บริษัทนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคำแนะนำเชิงพื้นฐานนะครับเรายังแนะนำให้เป็นลักษณะของการซื้อในส่วนของตัวAdvance อยู่นะครับแต่ว่าในขณะที่ฝั่งของตัว True เนี่ยเราเป็นลักษณะของ Neutral นะครับแต่ว่าภาพของในเชิงกลยุทธ์เนี่ยช่วงนี้เราแนะนำว่าอะไรที่ไม่ชัดเจนเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเราซื้อไปวันนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าที่จะต้องมีการปรับประมาณการลงอย่างที่ทางคุณกีตาร์พูดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเชื่อนะครับผลกระทบเนี่ยการที่มีรายใหม่เข้ามาผมยังไม่ทราบกันว่ารายใหม่นี่จะเป็นใครนะครับเราก็จะแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ในภาพหนึ่งที่เราต้องคาดกันไปนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ภาพของการรวมกันของสองบริษัทนะครับของ True กับ Dtac เดิมเนี่ยผมว่ามันมีกฎข้อมันมีข้อนึงอยู่แล้วล่ะว่าจะต้องมีการลดค่าบริการลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของการลดค่าบริการเนี่ยอยู่ในมุมมองของตลาดไปอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าพอทั้ง3ประเด็นที่เราพูดกันถึงเรื่องของกลุ่มทุนใหญ่การทำให้มันเล็กลงหรืออะไรประมาณพวกนี้ก็ทำให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นนะครับพอภาพพวกนี้มันยังไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็อาจจะไม่เอาperformจนกว่าที่จะมีความชัดเจนเราพูดถึงว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยอาจจะไปเห็นกันแถวประมาณสักกรกฎาคมสิงหานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการประกาศนโยบายเนี่ยผมว่าเร็วที่สุดก็คือสิงหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นน่ะถึงจะเริ่มเห็นภาพไปอีกทีซึ่งตรงนั้นเราจะกลับมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นไปบ้างครับค่ะคุณสิริกัญญาก็ได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อนะคะว่าจะมีการพยายามให้เกิดรายใหม่นะคะเข้ามาแข่งขันในตลาดนะคะผลักดันให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆนะคะแต่ว่าในมุมของนักวิเคราะห์นะคะกีต้าก็อยากทราบมุมมองคุณสุทธิชัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำแพงกั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กพอสมควรนะคะที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกลุ่มธุรกิจสื่อสารที่มีหลายเจ้ามากนักนะคะโอเคเต็มที่ก็3นะคะซึ่งก็ไม่ได้มีค่ายใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะมาทำตลาดได้ในแง่ของการเปิดเสรีถ้าจะดึงให้มีผู้ที่เป็นผู้เล่นผู้ที่เข้ามาแข่งขันได้ใหม่จริงๆในกลุ่มสื่อสารเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะผมว่ามุมนี้ต้องเรียนว่าจุดหนึ่งคือถ้าเกิดว่าทางภาครัฐเนี่ยผมเปิดให้เข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าไม่ได้ห้ามที่จะเข้ามาเนี่ยจุดหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าในส่วนของตัวตลาดเนี่ยมันจะขยายไปจากนี้อีกตรงไหนนะครับแล้วก็การที่จะไปแย่งชิงมาแชร์จากรายเดิมเนี่ยมันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเปิดการแข่งขันเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ค่อนข้างลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้ามามันก็อาจจะปิดด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คงต้องเป็นเจ้าที่มีประสบการณ์มากพอสมควรแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาในช่วงแรกที่อาจจะค่อยๆเก็บ market share เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าคงต้องใช้เวลานะครับแล้วก็คงต้องดูกันว่าจะมีคนที่สนใจเข้ามาจริงๆหรือเปล่านะครับอย่างที่เรียนไปว่าภาพนี้ถ้าเกิดว่าในเชิงของคนใหม่ที่เข้ามาแล้วทำไม่ได้มีคนใหม่เข้ามาสุดท้ายเนี่ยก็ยังจะมี2รายอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะต้องกังวลถัดไปก็คือว่าไม่ต้องจะมีการไปเจรจาภาพอื่นๆลงมาหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่ามันคือความไม่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยก็ภาพของเชิงกลยุทธ์ก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นจุดที่เรารีบเข้าไปมากนักนะครับ
ค่ะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้านะคะนโยบายในการลดค่าไฟนะคะอันนี้ก็มีผลแน่นอนนะคะเราเห็นหุ้นโรงไฟฟ้าก็ตอบรับกันในช่วงแรกนะคะก็เห็นราคาปรับตัวลดลงมานะคะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายนะคะที่อาจจะมีผลกระทบในเชิงที่เป็นโครงสร้างเกี่ยวข้องกับรายได้ที่เขาได้วางแผนเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยคุณสุทธิชัยมีคำแนะนำยังไงคะในตอนนี้นักลงทุนเนี่ยมีสิ่งที่คิดว่าน่าจะตัดสินใจอยู่2อย่างนะคะจากคำแนะนำของบรรดานักวิเคราะห์ในช่วงนี้นะคะหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้ามีความสามารถในการแข่งขันสูงเดี๋ยวเขาก็ปรับตัวได้นะคะราคาที่ลงมาเป็นโอกาสในการซื้อหรืออีกด้านหนึ่งคือนโยบายเนี่ยมันมีผลกับฟันเดเมนทัลจริงๆแล้วก็เรื่องของการคาดการณ์รายได้ในอนาคตมันจะเสี่ยงเกินไปที่จะเข้าลงทุนนะคะมุมของคุณสุทธิชัยอยู่แคมป์ไหนแนะนำยังไงกับกลุ่มโรงไฟฟ้าผมไม่อยากจะฟันไปตรงๆนะว่าเราอยู่ในขาไหนของมุมตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากที่จะนำเสนอเนี่ยก็คือว่าภาพหนึ่งเนี่ยนะครับคืออย่างที่เรียนนะครับว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้การไปไม่ได้ไปยกเลิกสัญญานะครับผมไม่ได้มีการยกเลิกสัญญามีการเจรจาในการที่จะขยายสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าภาพนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากในแง่ของตัวผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับผลกระทบจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับอันนั้นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยอย่างที่เรียนว่าภาพของตัวการเติบโตในประเทศกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการต้องไปหาการเติบโตจากต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาก็ทำมากันอยู่หลายปี 3-4 ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นผลไปต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมี MOU อีกข้อหนึ่งนะที่มันเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าอยู่ในข้อที่เข้าใจว่าเป็นข้อที่12นะครับอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าจะสอดคล้องกับที่คุณกีตาพูดถึงเลยนะว่าปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงกำลังการผลิตที่เหมาะสมจริงๆแล้วผมตอบไปแล้วส่วนใหญ่ตั้งแต่เมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าเรื่องของค่าไฟเองเนี่ยผมว่าอยากจะให้แยกเป็น2กรณีนะคือค่า FT นะครับที่มันสะท้อนในส่วนของตัวต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาจากภาพของตัวสงครามรัสเซียยูเครนในปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เนี่ยมันกำลังค่อยๆเบาลงอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองนะครับผมว่าไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเนี่ยมันกำลังจะลงไปด้วยตัวของมันเองนะครับเราเห็นค่าไฟกระโดดขึ้นไปตอนช่วงงวดแรกก็คือมกราจนถึงเมษานะครับแล้วก็งวดปัจจุบันตอนนี้คืองวดที่2คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงมานิดหน่อยนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่ราคาน้ำมันราคาถ่านหินราคาแก๊ส LNG โอ้โหอันนี้เนี่ยปรับลงมาจากแถวๆประมาณสัก 3-40 เหรียญแก๊สเนี่ยวันนี้ผมเข้าใจว่า LNG ลงมาถึงไม่ถึง10เหรียญแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนมันลงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เท่าที่เราคุยกับทางนักวิเคราะห์ที่ดูแลกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการพูดกันว่าเป็นไปได้นะที่ค่า FT อาจจะลงประมาณสัก50สตางค์ถึงบาทนึงซึ่งโดยกลไกตลาดอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้มีนโยบายที่บอกให้ลดเลยตรงกลางๆเนี่ยมันก็คือ70สตางค์เนาะค่ะ70สตางค์ก็คล้ายๆกับสิ่งที่ทางพรรคที่ได้คะแนนเสียงมาเนี่ยพูดเอาไว้ว่าอยากจะลดให้ได้70สตางค์นะครับอันนี้ผมว่ามันลงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงผลกระทบจริงๆก็บอกว่าต้นทุนลงรายได้ลงถ้าเกิดลงในอัตราใกล้ๆกันผมว่ามargin ก็ไม่ได้ squeeze นะ margin ก็ยังอยู่ในระดับที่ใกล้ๆเดิมนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบจากเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีมากนะครับข้อถัดมานะครับการปรับปรุงโครงสร้างของต้นทุนต้นทุนในที่นี้เนี่ยคงเป็นเรื่องของแก๊สผมไม่แน่ใจว่าผมลงรายละเอียดได้แค่ไหนนะถ้าเกิดผมลงรายละเอียดได้ผมอาจจะอยากจะพูดนิดนึงว่าค่าแก๊สบ้านเราเนี่ยมันมาจาก3ที่นะ1คือในอ่าวไทยซึ่งถูกสุดพม่าแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่ง LNG เนี่ยแพงที่สุดนะครับในส่วนของตัวพม่ากับอ่าวไทยเนี่ยเราพูดกันถึงไม่ถึง10ดอลลาร์นะครับแต่ว่า LNG เนี่ยปีที่แล้วมันไป 20-30 ดอลลาร์นะครับมันเป็นตัวที่ทำให้แพงแต่ว่าส่วนของตัวตอนนี้เนี่ย LNG ลงมา9นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างมันไม่ได้เยอะมากหรอกแหละนะฮะถ้าจะทำอะไรผมว่าก็ต้องดูครับว่า
รัฐเนี่ยก็คงต้องถ่วงดุลนะมูลค่าของเศรษฐศาสตร์ว่าอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับประเทศสูงสุดเพราะในทางหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงว่าปิโตรเคมีใช้ตัวแก๊สจากฝั่งของตัวอ่าวไทยซึ่งมีราคาถูกเวลาที่เราเทียบถูกเนี่ย6กับ30มันดูไกลกันมากเลยแต่ถ้าเกิดเราพูดกัน6กับ8 6กับ9เนี่ยอาจจะไม่ต่างกันเยอะละอันนี้ก็ต้องมานั่งดูนะครับว่ามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงกับประเทศเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าผลกระทบไปที่ปิโตรเคมีเนี่ยก็อาจจะมีค่อนข้างสูงนะครับโดยภาพของเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะฉายภาพให้ดูนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ตามที่มีการพูดถึงการจะลดค่า FT ตลาดเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจมากหรอกว่ามันโดนเยอะหรือมันโดนน้อยมันโดนจริงหรือเปล่านะครับตลาดก็จะมองไปว่า SPP อาจจะโดนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยsentiment เนี่ยมันยังเป็นเชิงลบอยู่นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปว่าด้วยตัวของต้นทุนเนี่ยมันลงมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกลุ่มที่รับแก๊สนะครับถ้าเกิดมีการปรับโครงสร้างจริงก็คงต้องไปดูนะครับว่าจะมีการปรับในลักษณะแบบไหนคนที่เป็นโรงแยกแก๊สเจ้าของโรงแยกแก๊สของเมืองไทยก็คือปตท.แล้วก็ปตท.ก็ส่งไปให้ลูกก็คือ PTTGC เป็นคนรับทีนึงนะครับอันนี้เป็นเซนติเมนต์เชิงผมเน้นนะครับว่ามันเป็นเซนติเมนต์นะเพราะว่าเรายังไม่ทราบหรอกว่าสุดท้ายจะเป็นลักษณะแบบไหนดังนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้โรงไฟฟ้ากลุ่มปตท.อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าค่าไฟที่ลงเนี่ยคนได้ประโยชน์มีนะค้าปลีกโรงแรมร้านอาหารพวกนี้เขาใช้ไฟเนาะมันใช้ไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นตัวที่กลับเข้ามาแทนครับค่ะนี่ก็เป็นส่วนที่เป็น MOU ที่คุณสุทธิชัยยกมานะคะส่วนที่เป็นประเด็นนะคะเรื่องของการที่มีการหาเสียงก่อนหน้านี้นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยเป็นนโยบายของทุกพรรคละค่ะแต่ว่าคือทางก้าวไกลก็เสนอเพื่อไทยก็เสนอนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นจับมือตั้งรัฐบาลอยู่แล้วนะคะนโยบายเรื่องของค่าแรงอันนี้ก็ถูกถามขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเท่าที่เห็นไปเจรจากับทางสภาหอการค้าแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมนะคะก็มีการไต่ถามเรื่องนี้มากแล้วก็พยายามที่จะขอเจรจาให้มีการขึ้นแบบไม่กระชากขึ้นแบบค่อยๆขยับนะคะเพราะว่าคือเกรงว่าต้นทุนจะขึ้นนะคะเรื่องของการขึ้นค่าแรงผลบวกผลลบกับบริษัทในตลาดหุ้นเป็นยังไงคะคือถ้าเกิดไปดูที่ค่าแรงเนี่ยขึ้นไปที่เอาตัวเลข450บาทก่อนนะคือขึ้นประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ผมว่าค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนที่ขึ้นก็ต้องไปดูนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรที่รองรับหรือเปล่าอยากให้ทีมงานเนี่ยเอาสไลด์ที่17ขึ้นมานะครับการขึ้นค่าแรงไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยขึ้นค่าแรงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดย้อนหลังไปประมาณสัก10 11 ปี 10 ปีเนี่ยเรามีการขึ้นค่าแรงมา6ครั้งไปแล้วนะครับซึ่งเช่นครั้งแรกเนี่ยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะครับขึ้นมาไปถึง17บาทนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับครั้งที่2 3เนี่ยจะเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็มีเรื่องของ300บาทอันนี้ก็จะเปลี่ยนกันเป็นภาพของการกระชากในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ย2ครั้งนั้นเนี่ยมีการปรับลดตัว corporate tax หรือว่าภาษีนิติบุคคลลงมานะครับจาก20จาก30ลงมาเป็น 23% ก่อนนะครับแล้วก็จาก23ลงมาเป็น20ในปัจจุบันตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาหนึ่งที่จ่ายค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าภาษีเนี่ยก็จ่ายลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยโดยเน็ตๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือยังเป็น0หรือเป็นบวกอยู่กันนิดหน่อยนะครับที่เหลือเนี่ยในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีการปรับขึ้นมาประมาณสัก3รอบแต่ว่าอาจจะรอบนึงอาจจะประมาณสัก5-22บาทไม่ได้เยอะมากนะครับจนมาครั้งเนี้ยกระชากพอสมควรนะครับ 3.6% ถ้าเกิดว่าไปที่450เลยนะครับซึ่งทาง Innovate เราเนี่ยก็มีการศึกษามานะครับว่าภาพของตัวผลกระทบกับตัวค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูในแง่ของตัวผลกระทบเองเนี่ยจริงๆผมอยากจะให้รอดูนะฮะว่าในส่วนของตัวมาตรการที่จะออกมารองรับเนี่ยมีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยตรงๆเนี่ยกลุ่มที่จะโดนนะครับคือกลุ่มรับเหมาอันนี้เนี่ยจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโรงแรมหรือกลุ่ม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้จริงๆแล้วเขาก็มีการจ้างแรงงานในระดับพวกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่า3กลุ่มที่ผมพูดไปตอนหลังเนี่ยอาจจะได้ผลบวกมาจากค่าไฟที่เราพูดถึงไปตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพหนึ่งก็ต้องบอกว่าสามกลุ่มนี้เนี่ยเสียด้านหนึ่งแต่ว่าได้คืนมาด้านหนึ่งนะครับเน็ตแล้วเนี่ยผลกระทบอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับสองกลุ่มแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่อาจจะต้องมีการระมัดระวังนิดนึงก็อาจจะเป็นกลุ่มรับเหมากับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วการศึกษาของเราเนี่ยถ้าเกิดมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำประมาณสัก 10% เนี่ยนะครับผลกระทบกับตลาดรวมอาจจะอยู่ประมาณสักในราวประมาณสัก 4% ในแง่ของตัวผลประกอบการนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในรูปถัดไปในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็จะไล่มาเลยว่าฝั่งสีแดงเนี่ยคือคนที่กระทบเยอะนะครับอาจจะมีผลกับภาพของตัวกำไรเนี่ยประมาณ 5% บวกขึ้นไปนะครับซึ่งผมสรุปให้ฟังตัวมันอาจจะเล็กนะครับกลุ่มที่เป็นขนส่งพัสดุนะครับพวกเคอรี่อะไรพวกนี้อาจจะโดนผลกระทบนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกลุ่มอสังหาอย่างที่เรียนไปนะครับก็จะโดนกระทบเช่นเดียวกันกลุ่มอาหารเนี่ยผมว่าได้ขาหนึ่งจะเสียขาหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละฮะที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับค่ะแต่ว่าคือส่วนที่เป็นผลในด้านบวกกับบางอุตสาหกรรมก็น่าจะมีหรือเปล่าคะเพราะว่าคือการขึ้นค่าแรงก็คือการเพิ่มรายได้การเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนบางกลุ่มแล้วก็ไปดีกับบางธุรกิจที่เกี่ยวกับข้องกับอุปโภคบริโภคก็ได้ผลในทางบวกก็น่าจะมีใช่ไหมคะเห็นด้วยครับอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าในแง่ของเงินในกระเป๋าที่เยอะขึ้นนะครับก็อาจจะมีการจับจ่ายมากขึ้นซึ่งจริงๆผมอาจจะพูดข้ามไปเนาะนอกจากค่าแรงที่ได้ค่าไฟที่ปรับลดลงมานะครับเรื่องของตัวยอดขายก็อาจจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้วก็กลุ่มร้านอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบวก2ขาไปลบขาหนึ่งผมว่ามันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะช่วยได้นะครับแต่ว่าในฝั่งของตัววัสดุตัวรับเหมาก่อสร้างเนี่ยกลุ่มที่เราพูดกันไปตอนแรกเลยนะว่าถ้าเกิดงบประมาณล่าช้าจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเขาเสียขาหนึ่งแล้วเขาก็เสียค่าแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วค่าไฟจริงๆก็คงไม่ได้ผลบวกตรงๆมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับอันนั้นก็คือภาพของตัว MOU ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวค่าแรงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการหลายรายอุตสาหกรรมหรือว่าหอการค้าอะไรต่างๆก็จะมีการคำนึงถึงเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับก็ต้องไปดูกันว่าจะทีเดียวไป450หรือว่าจะเป็น step up นะฮะแล้วก็จะมีมาตรการหรือว่าที่สำคัญคือมาตรการรองรับเนี่ยจะมีอะไรที่ออกมาสนับสนุนได้บ้างหรือเปล่าครับค่ะก็เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะใครสนใจแคปได้เลยนะคะการคาดการณ์ผลกระทบแต่ว่าก็อย่างที่คุณสุทธิชัยบอกนะคะอันนี้เรายังเป็นประมาณการที่ยังไม่แน่ชัดเรื่องของการขึ้นว่าทำได้ใน100วันกระชากทีเดียว450นะคะขึ้นมารวดเดียวเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีการผ่อนปรนนะคะในการที่จะค่อยๆขึ้นหรือว่าเขาขึ้นแล้วเขามีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะคะก็อาจจะช่วยลดผลกระทบก็เป็นได้นะคะทีนี้นี่คือจะเป็นส่วนที่เป็นนโยบายที่เป็นนโยบายหลักๆนะคะส่วนที่เป็นหุ้นที่อาจจะต้องระมัดระวังเนี่ยเราเห็นแล้วนะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะมีการบริหารจัดการทุนผูกขาดนะคะมีสื่อสารมีพลังงานแล้วก็กลุ่มที่จะกระทบกับเรื่องของค่าแรงนะคะก็คือกลุ่มธุรกิจรับเหมากับอสังหานะคะส่วนที่เป็นหุ้นที่เราจะลงทุนเนี่ยน่าจะต้องเซฟนะคะหรือว่าห่างไกลจาก policy risk หรือเปล่าคะเนื่องจากว่าเท่าที่เราลิสต์มานะคะหลายกลุ่มที่เคยเป็นหุ้นที่เป็นตัวที่นักลงทุนนิยมเนี่ยก็มีประเด็นความเสี่ยงในเชิงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะการลงทุนในรอบนี้ถ้า Innovest X แนะนำนะคะหุ้นแบบไหนที่เราควรจะลงทุนนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะเซฟจากเรื่องของ policy risk เรื่องของความเสี่ยงนโยบายเชิงการเมืองผมว่าจริงๆที่คุณกีต้าสรุปมาเนี่ยผมว่าถูกต้องหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับมุมที่เรามองนะครับในเมื่อเราไม่ทราบนะครับ policy หลายๆอย่างนโยบายหลายๆอย่างยังดูเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับยังมีความที่จะมีโอกาสที่จะพลิกไปทางไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ
างหนึ่งที่เราจะเลือกได้นะครับก็คือเรามองหาหุ้นที่ปลอดหรือปลอดภัยหรือว่าผลกระทบน้อยจากเรื่องของ policy นะครับซึ่งเราก็ไล่เรียงกันออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีในกลุ่มของธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยรอบนี้ดูค่อนข้างที่จะ outperformนะครับหุ้นที่เราเลือกมานะครับจริงๆในเชิง fundamental เนี่ยเราจะชอบ BBL กับ KTB นะครับKBank จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบมากในเชิงพื้นฐานนะครับเพราะว่าในแง่ของตัว NPL ต่างๆนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือเขาได้จากนโยบายข้อนึงที่เกี่ยวเรื่องของ SME นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นค้าปลีกนะครับอาจจะไม่ได้เป็นรายที่แบบใหญ่บิ๊กบึ้มนะครับอาจจะเป็นรายที่รองลงมาเช่นพวกโฮมโปรนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดดูโฮมโปรจริงๆก็คือถือว่าใหญ่ในธุรกิจของเขานะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคู่แข่งอีกหลายรายอยู่พอสมควรนะครับโฮมโปรอาจจะเป็นตัวหนึ่งหรือว่า Global นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มคาปลีนะครับกลุ่มถัดมาจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลค่าแรงก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าคุณหมอคุณพยาบาลเขาจ่ายแพงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวที่เราเลือกมาก็จะเป็น BCH นะครับแล้วก็ CHG นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกยานยนต์นะครับ Stanley นะครับแล้วก็ตัว Amigo Hightech นะครับที่เหลืออีก3ตัวนะครับรวมเป็น12ตัวเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เป็นไซส์ขนาดย่อมลงมานิดนึงนะครับตัว What Enterprise นะครับตัวหาดทิพย์หรือ HTC แล้วก็ตัวธนพิริยะที่เป็นคาปอีกรายเล็กลงมา TNP ครับค่ะมีการพูดถึงก่อนหน้านี้นะคะว่าการไปเพิ่มกำลังซื้อนะคะให้กับกลุ่มคนที่อาจจะมีรายได้น้อยมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็สนับสนุนเรื่องของ SME ด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นผลบวกนะคะที่ทำให้เขามีความต้องการที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การบริโภคนะคะนอกจากเรื่องของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่รับประโยชน์แล้วเนี่ยก็มีการไปเมนชั่นถึงกลุ่มธุรกิจ Finance นะคะหรือว่ากลุ่มที่ปล่อยกู้ให้กับกลุ่ม Target เหล่านี้ด้วยนะคะกลุ่ม Finance ในมุมคุณสุทธิชัยมองยังไงคะคือกลุ่มไฟแนนซ์ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงหุ้นจริงๆแล้วเราคงเน้นคนพวกธนาคารขนาดใหญ่มากกว่านะครับแล้วก็เป็นธนาคารที่อาจจะไปโฟกัสไปที่ตัว SME นะครับถ้าเกิดพูดในแง่ของตัวกลุ่มการเงินนะครับที่อาจจะมองภาพหนึ่งเนี่ยผมว่าภาพหนึ่งเนี่ยอาจจะมีประโยชน์นะจากเรื่องของตัวคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีขึ้นเพราะว่ารายได้ของคนเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าในอีกขาหนึ่งเนี่ยยังมีความเสี่ยงในเรื่องของประเด็นเรื่องของตัว NPL อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เราพูดคุยกับทาง analyst ที่ดูแลเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าภาพของตัว NPL เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เร่งตัวขึ้นมาแล้วอาจจะพีคในช่วงไตรมาสที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีค่ะส่วนที่เหลือนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงที่เราเปิดประเทศนะคะเราก็จะมีการพูดถึงหุ้นที่เป็นกลุ่มสาย reopening นะคะกลุ่มเปิดเมืองนะคะกลุ่มท่องเที่ยวก็ถูกพูดถึงนะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมก็ถูกพูดถึงกลุ่มสายการบินนะคะก็เคยถูกพูดถึงนะคะในกลุ่มที่เป็น domestic เหล่านี้เนี่ยเขายังรอดปลอดภัยทำกำไรได้ดีอยู่หรือเปล่าคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ผมก็ยังไปได้นะแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือต้องเรียนว่าภาพของตัวกลุ่มที่เป็น reopening เนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงมากสายการบินเนี่ยหลายๆที่หลายๆตัวนะฮะก็ขึ้นไปสูงกว่าช่วง pre covid ไปละในขณะที่กำไรยังไม่ได้กลับมานะครับอย่างเช่น AAV นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในภาพนี้นะครับในขณะที่ฝั่งของตัวผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆก็ผมว่าไม่ได้ผลลบตรงๆนะแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือต้องบอกว่าด้วยความที่ราคาหุ้นเนี่ยมันมีการแรลลี่ขึ้นมาก่อนหน้านะครับแล้วก็ช่วงสั้นๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีประเด็นหนึ่งที่ตลาดเนี่ยเริ่มพูดกันมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของโควิดในจีน
นะครับที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะครับเราคงไม่ได้มองไปถึงว่าจะต้องมีการไปล็อกดาวน์กันอีกรอบหรอกแต่ว่าการที่มีผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นเนี่ยผมว่าการทำอะไรก็อาจจะลำบากมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เราก็อาจจะมองเป็นกลางๆมากกว่านะครับค่ะทีนี้ก็เราจะปิดท้ายกันที่ outlook ของตลาดนะคะคือเราหวังว่าหุ้นจะฟื้นขึ้นมาถ้าการเมืองชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าเรามองข้ามช็อตนะคะทุกอย่างไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะคะเดินไปตามกระบวนการโหวตนายกตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะคะแล้วก็มีรัฐบาลใหม่ที่สามารถเดินหน้าบริหารงานได้นะคะณวันนั้นคุณสุทธิชัยคาดว่าหุ้นเราจะขึ้นตอบรับข่าวดีหรือเปล่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะ Delay Election Rally ที่มีการพูดถึงกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะผมว่าถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามพล็อตที่ควรจะเป็นนะครับ เรามีการตั้งประกาศรับรองส.ส.ได้ในช่วงกรกฎาคมกรกฎาคมใช่ไหมครับแล้วก็มีการตั้งประธานรองประธานสภานะครับแต่งตั้งนายกได้ภายในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ฟอร์มตัวรัฐบาลขึ้นมาในช่วงสิงหาประกาศนโยบายต่างๆเนี่ยผมว่าความชัดเจนจะมีมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นได้จริงผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องของนโยบายเนี่ยมันก็จะมีการประกาศมาแล้วล่ะไม่ใช่เป็นการคาดเดากันแล้วแล้วก็กลัวไปกับทุกอย่างเลยนะผมว่าใครที่มีผลกระทบตรงๆเนี่ยก็ยังจะอาจจะเป็นตัวที่ถูกกระทบอยู่นะครับแล้วอาจจะไม่ได้เด่นแต่ว่าคนที่เคยถูกกลัวไปแล้วจริงๆกลัวไปมากกว่าสิ่งที่จะเป็นเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอาจจะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดนึงที่จะทำให้ภาพหลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องไปตามดูตลาดโลกแล้วล่ะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจีนฟื้นได้จริงหรือเปล่านะครับอเมริกาจะชักสโลว์ดาวน์ลงมามากแค่ไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กำหนดในระยะถัดไปครับค่ะทาง InnovestX ให้ target ของเซตปีนี้เท่าไหร่คะจริงๆเดิมทีเนี่ยผมทาง InnovestX เราวางเอาไว้ที่ 1,750 นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราวางเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ที่ target ตรงนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าด้วยภาพของตัวบรรยากาศการลงทุนณตอนนี้ทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะครับ1,700ผมว่าอัพไซด์เนี่ยมันดูเตี้ยลงอัพไซด์มันดูน้อยลงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงมีการปรับภาพนี้กันออกมาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในส่วนของอัพไซด์ที่น้อยลงเนี่ยแต่ดาวไซด์ดูเหมือนจะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมว่าสิ่งที่อยากจะฝากทางนักลงทุนเอาไว้ก็คือว่าเราคงไม่ได้แบกกันขนาดที่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเรามีการนำเสนอชุดหุ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยทั้งเป็นลักษณะของโดเมสติกด้วยแล้วก็ปลอดจากMOU พักการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่ๆภาพหลักๆเนี่ยยังคงเป็นลักษณะของการตั้งรับแล้วก็ระมัดระวังอยู่ครับค่ะแสดงว่าสัดส่วนของเงินสดที่มีในพอร์ตเนี่ยตอนนี้นักลงทุนก็จะต้องคำนึงถึงส่วนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะเพิ่มสัดส่วนเงินสดในพอร์ตไหมคะหุ้นในพอร์ตควรจะเป็นเท่าไหร่เงินสดควรจะเพิ่มมากขึ้นไหมในช่วงระหว่างนี้เพื่อที่จะรอความชัดเจนผมว่าจริงๆแล้วคำตอบนี้อาจจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีความต่างกันนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าถ้าเกิดว่าตลาดมีการฟื้นกลับขึ้นไปได้ในช่วงสั้นตรงนี้นะครับก่อนที่จะมีความชัดเจนอะไรต่างๆนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราอยู่กันที่1,560โดยประมาณนะครับถ้าเกิดตลาดวิ่งกลับขึ้นไปเกินจากจุดนี้ไปนะครับด้วยความไม่ชัดเจนที่ยังเป็นเหมือนเดิมผมว่าอันนั้นเป็นโอกาสในการที่จะทยอยลดพอร์ตลงมาได้นะครับแล้วก็เก็บเงินสดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรอจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีขึ้นนะครับค่ะจังหวะที่เข้าซื้อที่ดีขึ้นนะคะในเงื่อนไขของคุณสุทธิชัยคือต้องเป็นยังไงคะอะไรคือคอนดิชันของการที่บอกว่านาทีนี้แหละโกลเด้นออปปอร์ทูนิตี้ในการเข้าซื้อหุ้น
ผมว่าการเมืองคืออย่างที่คุณกีตาร์พูดไปตอนแรกเลยครับว่าการเมืองเนี่ยพอเห็นภาพของความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความกังวลที่น้อยลงนะครับแล้วเราเห็นภาพของตัวผลประกอบการที่จะกระทบจากเรื่องของตัวนโยบายต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีนโยบายหลายข้อนะที่เราจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสแล้วเราค่อยคุยกันต่อนะครับแต่พวกเนี้ยมันอาจจะดูแล้วยังเป็นตัวที่ทำให้ตลาดยังคุ้มเครืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมองถึงขนาดว่าจะเป็นโกลเด้นเลยเนี่ยผมว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าภาพของการเมืองดูดีขึ้นแล้วนะครับเราเห็นความชัดเจนเราประมาณการได้แล้วแหละว่าผลกระทบจะเป็นลักษณะแบบไหนผมว่าอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของการ selective ซื้อได้เป็นรายตัวไปนะครับซึ่ง เราจะมีการอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มไหนที่ดูแล้วมันลงมาพอสมควรแล้วผลกระทบมันมีไม่ได้เยอะกลุ่มนี้น่าสนใจอะไรประมาณนะครับค่ะวันนี้ได้ความรู้มากนะคะครบเลยทั้งเรื่องของมิติเรื่องของการเมืองนะคะการจอดลึกเชิงนโยบายนะคะหุ้นที่รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะคะรวมไปถึงเรื่องของคำแนะนำด้วยที่เป็นประโยชน์มากนะคะกับเซตหุ้นที่ทางคุณสุทธิชัยและ InnovestX จัดมานะคะหุ้นที่ปลอดภัยนะคะจากเรื่องของการเมืองหรือว่าความเสี่ยงเรื่องของเชิงนโยบายและก็ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนนั้นได้ selective buy นะคะเรายังลงทุนได้ต่อไปนะคะเราเป็นนักลงทุนก็ยังต้องหาโอกาสการลงทุนในทุกสถานการณ์นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าแม้ว่าความผันผวนหรือว่าความไม่แน่นอน uncertainty ในตลาดจะมีนะคะดาวไซด์ของตลาดก็จะมีอัพไซด์ตลาดอาจจะเตี้ยลงแต่หุ้นที่จะซื้อแล้วก็จะลงทุนแล้วก็เกิดการงอกเงยได้เนี่ยก็ยังคงมีด้วยเหมือนกันนะคะจากมุมมองที่มีการวิเคราะห์มาแล้วอย่างลึกซึ้งนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลกับทันจักรวาลลงทุนนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณสุทธิชัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นความรู้ที่เราจัดมาให้แบบเต็มๆเลยนะคะ1ชั่วโมงที่งัดประเด็นเรื่องของเรื่องการเมืองนะคะ MOUนโยบายที่เกี่ยวข้องนะคะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีประเด็นที่เป็นสถิติของต่างชาติมีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะแล้วก็สุดท้ายกับชุดที่เป็นหุ้นที่เราต้องระวังกับชุดที่เราควรที่จะ selective ควรซื้อควรทำกันบ้านควรจับจ้องแล้วก็เห็นโอกาสในการลงทุนของหุ้นเหล่านี้ด้วยนะคะภาพของตลาดนั้นอาจจะยังไม่ได้สดใสมากนักนะคะแต่ว่าไม่ว่าในช่วงเวลาไหนนะคะหุ้นที่ดีก็ยังคงมีให้ลงทุนเสมอนะคะถ้าอยากได้ความรู้ได้หุ้นที่ลงทุนได้ปลอดภัยทำกำไรนะคะหรือว่าสามารถที่จะ survive ในตลาดได้นะคะก็ติดตามทันจักรวาลลงทุนกับ Trader KP ทุกๆสัปดาห์นะคะปิดท้ายกันนะคะที่สิ่งที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะของนักลงทุนก็คือฟีเจอร์ใหม่ของทาง InnovestX นี่แหละค่ะ Wealth Idea นะคะนี่เป็นตัวช่วยที่หาไอเดียการลงทุนสิทธิพิเศษเลยนะคะสำหรับลูกค้าของทาง InnovestX ใช้งานฟรีนะคะขอย้ำว่าฟรีนะคะไอเดียในการลงทุนเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าทั้งโลกนี้มีไอเดียของการลงทุนมากมายนะคะนักลงทุนที่เป็นตัวท็อปของโลกนะคะนักลงทุนที่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะหรือว่าการจัดพอร์ตลักษณะที่เรียกว่าเป็นเมกะเทรนด์หรือว่าหุ้นที่กำลังอินอยู่ในกระแสหุ้นที่กำลังมานะคะอันนี้เนี่ยแม้ว่าไอเดียต่างๆเนี่ยจะมีอยู่มากมายนะคะแต่ทาง InnovestX เนี่ยก็เอามารวมกันแล้วในฟีเจอร์ใหม่นะคะฟีเจอร์นี้นะคะย้ำค่ะชื่อว่า Wealth Idea นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่รวบรวมไอเดียการลงทุนนะคะเขาจะมีเพลย์ลิสต์การลงทุนที่หลากหลายมากนะคะถ้ายกตัวอย่างนะคะเพลย์ลิสต์ของ Warren Buffett นะคะหลายคนบอกเลยว่าเป็นสาวกคุณปู่ Warren Buffett นะคะอยากลงทุนตามนะคะอยากเลือกหุ้นที่เป็นหุ้นคุณค่าได้ตามอยากทำกำไรได้ตามนะคะคือถ้าจะลองศึกษาเนี่ยเริ่มที่เพลย์ลิสต์นี้ก็ได้นะคะหุ้นติดดาว Morningstar นะคะหุ้นเทคที่เป็นตัวท็อปๆนะคะ ETF ที่น่าจับตามอง
หุ้นที่เป็นหุ้นน่าซื้อนะคะในแต่ละวันการเทรดดิ้งก็มีนะคะกองทุนภาษีและอื่นๆอีกมากมายนะคะที่อยู่ในจักรวาลของการลงทุนนะคะ InnovestX รวมมาไว้แล้วในฟีเจอร์ใหม่ของเราก็คือ Wealth Idea นะคะวันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปทดลองใช้งานได้เลยนะคะกับแอปของ InnovestX คือล็อกอินเข้าบัญชีก่อนนะคะแล้วก็ไปเลือกแถบเมนูที่ปุ่ม Home หลังจากนั้นก็ไปหาแถบเมนูที่ชื่อว่า Wealth Idea นี่นะคะเลือกสินทรัพย์ที่คุณสนใจได้ทุกสินทรัพย์เลยนะคะแล้วก็ไปกดเพลย์ลิสต์ที่คุณชื่นชอบและหลังจากนั้นนะคะเมื่อตัดสินใจแล้วศึกษารายละเอียดครบถ้วนพร้อมก็กดซื้อสินทรัพย์ที่ใช่สำหรับคุณนะคะก็ยังเป็นทางเลือกนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับนักลงทุนทุกๆคนอยู่เสมอนะคะสำหรับไอเดียดีๆแล้วก็แอปพลิเคชันดีๆฟีเจอร์ดีๆจาก InnovestX นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะเรื่องร้อนในวงการลงทุนนะคะประเด็นที่เราจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็ประเด็นที่เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์สร้างความมั่งคั่งสร้างไอเดียใหม่ๆในการลงทุนนะคะทุกสินทรัพย์ในจักรวาลการลงทุนดีนะคะเรารวบรวมเอาไว้ที่นี่ความรู้แน่นๆนะคะที่ KP Trader และInnovestX ร่วมกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามอย่างเหนียวแน่นเลย1ชั่วโมงเต็มๆนะคะกีตาร์แล้วก็ทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะคะ Good night นะคะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามรายการต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ